หลังจากเมื่อวานนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆของคนไทยทั้งชาติจริงๆนะคะเพราะว่าประเพณีสงกรานต์ของไทยนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนะคะในหมวดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติล่าสุดมีความคืบหน้าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงเย็นวันนี้ค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะความรู้สึกของคนไทยที่เปล่งเสียงขอบคุณยูเนสโกอยู่ใน VTR ที่ได้เปิดในที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18ที่จัดขึ้นที่สาธารณรัฐบอตสวานาภายหลังยูเนสโกได้มีมติประกาศขึ้นทะเบียนให้ประเพณีสงกรานต์ไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยสงกรานต์ไทยถือเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติลำดับที่4ของประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะยูเนสโกได้เคยประกาศขึ้นทะเบียนให้แก่โขนในปี2561นวดไทยในปี2562และโนราในปี2564มาแล้วและในส่วนของการเฉลิมฉลองในช่วงเย็นวันนี้นะคะเวลาประมาณ17นาฬิกาวันนี้7ธันวาคมนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็เตรียมจัดงานฉลองสงกรานต์มรดกโลกที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีทูตานุทูตโดยจะมีพิธีสงน้ำพระพุทธสีหิงจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็จะเข้าร่วมขบวนแห่สงกรานต์ไปยังวัดสุทัศน์ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีขบวนตำนานนางสงกรานต์7วันนะคะนำมาโดยแอนโทเนียโพซิลรองอันดับ1 Miss Universe 2023นะคะจะมาในชุดนางสงกรานต์ปี2567นะคุณผู้ชมสวยงามอย่างมากเลยนะคะเห็นแบบนี้แล้วนะคะใครสนใจก็สามารถไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ร่วมแสดงความยินดีพร้อมร่วมชมงานซอฟต์พาวเวอร์งานปีใหม่ไทยในเดือนธันวาคมครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมไปกันได้เลยนะคะช่วงเย็นวันนี้นะคะที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครดีดีเน้นย้ำนะคะงานเริ่ม5โมงเย็นค่ะก็ไปร่วมฉลองแสดงความยินดีนะคะกับประเพณีสงกรานต์ในบ้านเรานะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ